านนี้นะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมกับคนที่กลับมาเลี้ยงหลานนะคะแกนนำพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลและพรรคพลังประชารัฐคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ได้ไปรวมตัวกันเยี่ยมร้านใหม่ของพี่เต้นณัฐวุฒิสายเกลือนะคะก็คือร้านเยี่ยมใต้สาขาใหม่เขาก็ไปฉลองกันแกรนด์โอเปนนิ่งกันโอ้นี่ก็คือมีแกนนำพรรคเพื่อไทยไปกันไม่การเมืองนะครับแล้วก็คนที่กลับมาเลี้ยงหลานนะครับแล้วก็คุณอนุทินแล้วก็ดีดูสินะแล้วก็คุณธรรมนัสก็ไปด้วยเนาะใช่ธรรมนัสก็ไปคุณพวงเพชรก็ไปโอ้ยเยอะแยะเลยไปกันหลายต่อหลายคนนะครับผมเยี่ยมตายรู้สึกว่านี่จะเป็นสาขานนท์นะใช่ที่นนท์สาขาที่นนท์นะคุณผู้ชมนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับคุณผู้ชมครับที่เขาเหล่านี้นี่ก็ได้รวมตัวกันนะครับผมเพราะประเด็นสำคัญคือแบบนี้ไหนๆจะไปเยี่ยมกันที่ร้านแล้วเนี่ยพี่เต้นอะณัฐวุฒิใส่เกลือก็จะได้บอกกับแกนนำของรัฐบาลไปเลยว่าอันที่โพสต์ไว้ว่ากรุณาปล่อยเด็กๆที่เหลือออกมาเถอะครับเนี่ยก็จะได้บอกกับคนเหล่านี้ไปด้วยอีกสำทับหนึ่งด้วยเพราะว่าตอนที่พี่เต้นโพสต์ไว้ในโซเชียลของตัวเองเนี่ยพี่เต้นไม่ได้แท็กใช่จริงๆพี่เต้นน่าจะแท็กหน่อยนะครับแท็กไปถึงคนคนนั้นหรือใครนิดนึงเพราะว่าบอกต่อหน้าก็ได้ไม่รู้คือการพูดถึงใครแต่การโพสต์อันนี้คือเหมือนการเอาตรงๆครับก็คือการขอลอยๆ อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าแบบนี้ประชาชนก็เห็นด้วยกับพี่เต้นแหละใช่ว่าควรจะปล่อยเด็กๆปล่อยคนที่ถูกคุมขังออกมานักโทษทางการเมืองก็ควรจะถูกแบบปล่อยตัวออกมาเห็นด้วยพี่เต้นครับแต่พอแบบเหมือนขอลอยๆแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจะเอานโยบายของพี่เต้นเนี่ยไปกดดันกับใครต่อดีพี่น่าจะแท็กหน่อยนะครับจริงๆเพราะว่าก็คือแบบอ้าวแล้วแบบนี้ต้องไปกดดันไปถามใครดีอะพี่จะได้แบบปล่อยอะหรือว่าพี่ก็จะคุยกับแกนนำรัฐบาลแล้วก็คนที่กลับมาเลี้ยงหลานว่าทำยังไงก็ได้ช่วยปล่อยเขาออกมาหน่อยได้ไหมครับยังไงครับพี่อันนี้ไม่รู้ไงหลายๆคนก็แบบว่ายังคงแบบชื่นชมพี่เต้นอยู่มากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเราหลายต่อหลายคนก็ยังคงชื่นชมพี่เต้นอยู่มากเพราะว่าไม่ว่าจะออกสื่อทางไหนใดๆก็ตามเนี่ยก็รู้สึกว่าประเด็นวิโทษกรรมเนี่ยพี่เต้นเนี่ยไม่เคยทิ้งประเด็นเรื่อง112เลย อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนนี่ก็แบบชื่นชมในตัวพี่เต้นเป็นอย่างมากนะครับผมที่พี่เต้นไม่ดูตามน้ำไปกับแนวทางของรัฐบาลมากจนเกินไปแต่ว่าพอพี่เต้นโพสต์แบบนี้เราก็เลยอยากรู้เลยว่าพี่เต้นพยายามจะกดดันหรือเรียกร้องไปถึงใครประชาชนที่เป็นแฟนคลับพี่เต้นเชียร์พี่เต้นชื่นชอบในอุดมคติของพี่เต้นเนี่ยเขาก็จะได้ช่วยกันตามไปกดดันกันถูกแต่อันนี้มันไม่รู้ว่าสารนี้มันจะได้ยินไปถึงใครไงนะครับ